เราจะไปกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันต่อใช่ครับนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ปีใหม่นี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งปวงครับเสริมสร้างความสามัคคีให้คนในชาติเพื่อให้ทุกคนมีความสุขขณะเดียวกันนะครับก็พร้อมที่จะปฏิรูปตนเองโดยการพูดให้น้อยลงแล้วก็ทะเลาะกับสื่อน้อยลงด้วยแต่ก็ไม่วายทิ้งท้ายนะครับว่าสื่อเองก็ต้องอย่าทำให้หงุดหงิดด้วยนะครับท่านจะบอกไกลๆว่าสื่อยังไม่แย่ชาติให้ฉันหงุดหงิดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทะเลาะนะครับผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีครับกล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติครับทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าปีใหม่นี้นะครับขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันก้าวข้ามความขัดแย้งคดีความต่างๆให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการเป็นอิสระครับขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความสุขมีความสุขความสมหวังมีอนาคตที่สดใสเป็นปีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้คนในชาตินะครับเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสำหรับรัฐบาลนะครับขอความเข้าใจความร่วมมือจากประชาชนทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติร่วมกันขับเคลื่อนประเทศภายใต้ฟันเฟืองประชารัฐเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งหน้าในทุกๆด้านอย่างมีเสถียรภาพมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจมีความสุขครับพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดสงขลานะคะว่าเพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะอาทิเช่นโครงการ Rubber City นะคะมูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทที่ศูนย์บริการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมืองนะคะในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการตั้งเป้าไว้ในปี2564ว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนโรงงานยางพาราไม่ต่ำกว่า70รายรวมมูลค่าการลงทุนค่ะไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาททำให้เกิดการจ้างงานกว่า 7,000 คนเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราไม่ต่ำกว่า 1-2 แสนตันต่อปีและมูลค่าการผลิต 6,000 ถึง 14,000 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องหาช่องทางและแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแห่งนี้นะคะโดยได้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษค่ะมาตรการด้านภาษีการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลตลาดในการส่งออกและตลาดแรงงานนะคะรวมไปถึงการวิจัยและต่อยอดอุตสาหกรรมยางเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้พัฒนาอย่างยั่งยืนครบวงจรโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นอุตสาหกรรมเขียวเพื่อยกระดับฐานะรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ในการสร้างงานสร้างความมั่นคงในอาชีพนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงการพักผ่อนในช่วงปีใหม่ขอให้เฉลิมฉลองกันอย่างระมัดระวังนะครับคือการมีความสุขอย่าให้มีความทุกข์ตามมาและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับพนักงานขับรถสาธารณะก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อประชาชนนะฮะส่วนขับรถตัวเองก็ขอให้นึกถึงชีวิตคนในครอบครัวอย่าคึกขนองอย่าดื่มสุราอย่าให้ทุกอย่างเปลี่ยนจากความสุขเป็นความเสียใจความสูญเสียวันนี้นะครับได้ทำของขวัญจากคสช.ให้แล้วนะครับก็คือค่าโทษให้มีการลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดในเรื่องที่ทำให้สังคมเดือดร้อนนะครับมีการบาดเจ็บสูญเสียซึ่งการใช้อำนาจในทางที่สร้างสรรซึ่งเป็นการใช้อำนาจในทางที่สร้างสรรค์นะครับขอให้เดินทางสัญจรโดยปลอดภัยมีความสุขสดชื่นก่อนจะทิ้งท้ายนะครับว่าตนเองก็คงไม่ได้ไปไหนปีหน้าก็จะให้ของขวัญกับตัวเองเหมือนกันจะพูดให้น้อยลงหงุดหงิดน้อยลงทะเลาะกับนักข่าวน้อยลง2ปีแล้วนะครับที่ดุเดือดมากหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงปีต่อไปก็คือปีนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการปฏิรูปทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนขอให้ปลอดภัยนะครับมีความสุขร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะท่านนายกบอกว่าจะปฏิรูปตนเองก่อนใช่ครับนะคะปฏิรูปตนเองก่อนว่าจะทะเลาะกันนักข่าวให้น้อยลงหงุดหงิดน้อยลงคือท่านบอกว่าท่านจะเริ่มจากปฏิรูปตัวเองก่อนให้ได้ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะบางทีนักข่าวก็อยากได้ข่าวแล้วก็ต้องไปรอท่านนายกนานอ่ะภารกิจเยอะกว่าท่านจะมาอะไรอย่างงี้มาถึงท่านก็อารมณ์เสียมาเลยอะไรอย่างงี้ก็ถามไม่ค่อยอยากจะตอบข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านก็จะหงุดหงิดใจนะคะไม่เป็นไรค่ะต่อสู้กันต่อไปอาศัยพึ่งพาใส่กันต่อไปอันนี้ต่อสู้นะพึ่งพาดีกว่านะคะ